นิธิเอียวศรีวงศ์กิโยตีนกับปฏิวัติฝรั่งเศสบทความที่นี้นำมาจากมติชนสุดสัปดาห์ฉบับวันที่3ถึง9ธันวาคม2564คอลัมน์นิธิเอียวศรีวงศ์เผยแพร่วันพฤหัสที่9ธันวาคม2564ในเว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์หลายคนคงทราบแล้วแต่ผมไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกของฝรั่งเศสคือรัฐธรรมนูญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่แหละครับพระเจ้าหลุยที่16เสด็จไปร่วมพิธีที่สภาเพื่อสาบานตนรับตำแหน่งกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่14กันยายนปี1791หลังจากสภาแห่งชาติเครื่องหมายวงเล็บเปิด Assemblée Nationale เครื่องหมายวงเล็บปิดซึ่งแปลงร่างมาจากสภาฐานันดรที่3ร่างกันมาถึงกว่า2ปีจึงเสร็จลงในปีนั้นผมเพิ่งทราบเรื่องนี้เมื่อร้านหนังสือชื่อดังต้องยุบสาขาลงบ้างเพราะผิดโควิดจึงโลหนังสือออกขายถูกผมพบหนังสือของสตีเฟนคลาร์กเรื่อง The French Revolution and What Went Wrong จึงซื้อมาอ่านเพราะอยากรู้เรื่อง what went wrong พบว่าก็ไม่แปลกประหลาดอะไรกว่าที่รู้ๆกันอยู่แล้วในเมืองไทยคือในที่สุดปฏิวัติฝรั่งเศสก็ลงเอยที่รัชสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัวนโปเลียนและจักรพรรดิอื่นๆกว่าจะเริ่มลงตัวเป็นประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืนก็ตกในช่วงทศวรรษ1860ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อปารีสถูกเยอรมันยึดไปได้ในสงครามกับรัสเซียในปี1870ใช้เวลาเกือบ1ศตวรรษคำอธิบายโดยนัยยะของคลาร์กว่าทำไมการปฏิวัติจึงเว้นรองก็คือนักปฏิวัติฝรั่งเศสไม่รักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือตามสำนวนไทยเดิมคือระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญเอาไว้อย่างที่ตั้งใจแต่แรกจึงทำให้ทุกอย่างเสื่อมลงในมือของคนบ้าอำนาจหลากหลายชนิดนับตั้งแต่นักอุดมคติสุดโต่งนักการเมืองที่บิดเบี้ยวการเลือกตั้งมาหนุนอำนาจตนหรือนักการทหารหลงตนเองก็ตามผมสรุปคำอธิบายของผู้เขียนไว้จนง่ายและตื้นเกินไปรายละเอียดของหนังสือให้ความสลับซับซ้อนมากกว่านี้เยอะครับแต่ผู้อ่านจะเห็นด้วยหรือไม่เป็นคนละเรื่องกันอย่างไรก็ตามเพราะแนวคำอธิบายเป็นไปในทํานองนี้เรื่องของหลุยที่16จึงเป็นแกนเรื่องหลักอันที่จริงถ้าการปฏิวัติเกิดขึ้นในรัชสมัยสมเด็จปู่ของพระองค์เครื่องหมายวงเล็บเปิดหลุยที่15เครื่องหมายวงเล็บปิดหรือสมเด็จเทียตของพระองค์เครื่องหมายวงเล็บเปิดหลุยที่14เครื่องหมายวงเล็บปิดการปฏิวัติฝรั่งเศสก็จะกลายเป็นการต่อสู้ของประชาชนกับทรราชซึ่งเป็นเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์อยู่บ่อยๆเพราะในบรรดาหลุยทั้ง3นั้นหลุยที่16เป็นบุคคลที่ห่างไกลจากภาพของทรราชมากที่สุดพระองค์กลายเป็นรัชทายาทโดยบังเอิญเมื่อพ่อและพี่ชายเสียชีวิตลงหมดจึงทำให้พระองค์กลายเป็นหลานปู่คนโตและต้องสืบราชบัลลังก์ต่อมาอย่างเลือกไม่ได้ถูกจัดให้แต่งงานกับเจ้าหญิงแห่งออสเตรียซึ่งขณะนั้นยังเป็นอีกมหาอำนาจหนึ่งของยุโรปภาคพื้นทวีปเมื่อพระชนมายุยังน้อยเครื่องหมายวงเล็บเปิดทั้งสององค์เครื่องหมายวงเล็บปิดในขณะที่หลุยไม่มีใครเป็นพลังผลักดันเพื่อให้รับภารกิจทางการเมืองในฐานะราชาเลยมารีอังตัวเน็ตมีแม่เครื่องหมายวงเล็บเปิดมาเรียเทเลซ่า
ครื่องหมายห่วงเล็บปิดที่คอยเขียนจดหมายมากำกับและปลุกเราให้รับภารกิจทางการเมืองในฐานะพระราชินีของมหาอำนาจยุโรปอันดับหนึ่งตลอดเวลาเครื่องหมายวงเล็บเปิดฝรั่งเศสมีประชากรถึง28ล้านในขณะที่รัสเซียอันกว้างใหญ่ไพศาลมีประชากรเพียง25ล้านเครื่องหมายวงเล็บปิดเพราะฉะนั้นโดยบุคลิกภาพแล้วผมเดา ว่าพระราชินีมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกว่าพระองค์อย่างมากจนทำให้พระองค์ไม่สามารถกำกับพระราชินีได้ตลอดรัชสมัยกิจกรรมที่ให้ความสุขแก่หลุยส์16ที่สุดมีอยู่2อย่างไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองเลย 1. คือการล่าสัตว์ซึ่งทรงทำได้ดีอย่างยิ่งด้วยทรงใช้เวลาไปกิจกรรมนี้ทุกครั้งที่มีโอกาสหรือสร้างโอกาสขึ้นได้เองแม้แต่ในวันที่เสด็จไปทรงเปิดสภาฐานดอนเครื่องหมายวงเล็บเปิดซึ่งทรงเรียกประชุมเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตทางการคลังของประเทศเครื่องหมายวงเล็บปิดเมื่อพระราชทานพระบรมราโชวาทเสร็จก็รีบกลับเพื่อออกไปล่าสัตว์ในทันที 2. คือตกหลุมรักกุญแจทรงเป็นนักซ่อมสร้างแกะสะเดาะกุญแจที่เก่งเป็นเลิศคนหนึ่งคณะปฏิวัติไม่บั่นเสียนด้วยกิโยตีนแล้วปล่อยให้เป็นสามัญชนพระองค์ก็สามารถหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นช่างกุญแจที่ประสบความสำเร็จได้แน่เครื่องหมายวงเล็บเปิดแต่ก็จะไม่มีกำลังไปล่าสัตว์อีกเครื่องหมายวงเล็บปิดดังนั้นจึงทรงไร้เดียงสาทางการเมืองขนาดที่ว่าในวันที่14กรกฎาคม1789เมื่อชาวปารีสลุกขึ้นทำลายคุกบาสตีนลุยส่งบันทึกอนุทินประจำวันไว้คำเดียวว่าเรียนคือไม่มีอะไรจบในขณะที่สมเด็จปู่และสมเด็จเทียดใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำสงครามแต่ลุยใช้ชีวิตที่เรียบง่ายกว่ากันมากในปลายรัชกาลเมื่อฐานะทางการคลังของประเทศตกต่ำลงจนเป็นวิกฤตก็โปรดให้ตัดค่าใช้จ่ายอันไม่จำเป็นที่แวร์ซายลงเช่นไม่ต้องเปลี่ยนเทียนที่ยังใช้ไม่หมดไม่ให้เอาพระกยาเสวยที่เหลือไปขายต่อแต่ให้เอาไปเลี้ยงดูทหารรักษาพระองค์แม้กระนั้นแวร์ซายก็ยังต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่อรักษาความหรูหราซึ่งสมเด็จบรรพบุรุษได้สร้างเป็นขนบไว้และดังที่ทราบกันอยู่แล้วก็คือคนที่ต้องแบกรับภาระทางการเงินให้แก่ความฟุ่มเฟือยหรูหราทั้งของราชสำนักและตำหนักของชนชั้นสูงไว้อย่างหนักที่สุดคือสามัญชนนอกจากถูกเรียกเก็บภาษีให้รัฐแล้วยังต้องเสียภาษีและเบี้ยบ่ายรายทางอีกมากให้แก่ชนชั้นสูงและพระระดับมหาเถระทั้งหลายในขณะเดียวกันเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็กำลังสูญเสียที่ดินเครื่องหมายวงเล็บเปิดทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวและเป็นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนเครื่องหมายวงเล็บปิดให้แก่ชนชั้นสูงและมหาเถระและที่โผล่หน้ามาใหม่คือพวกกระดุมพีซึ่งพยายามรวบรวมที่ดินเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์ให้คุ้มทุนคนพวกนี้ร่ำรวยมั่งคั่งเสียยิ่งกว่าชนชั้นสูงและเถระเสียอีกแต่ถูกกดดันไม่ให้มีสถานภาพที่เท่าเทียมกับชนชั้นสูงเท่ากับช่วยเพิ่มศัตรูของระบอบขึ้นมาอีกกลุ่มใหญ่ต่างจากบรรพกษัตริย์ในราชวงศ์หลุยส์16มีสำนึกถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจังทรงตั้งอัครมหาเสนาบดีเครื่องหมายวงเล็บเปิด Minister Principal de l'État เครื่องหมายวงเล็บปิดและเสนาบดีว่าการคลังหลายคนที่มุ่งหมายจะปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะการคลังแม้แต่เสนอโครงการเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมด้วยพระองค์เองต่อสภาชนชั้นสูงก็เคยทำมาแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะชนชั้นสูงและมหาเถระที่ได้เปรียบจากระบบไม่เห็นด้วยจนแม้แต่ประเพณีการนับเสียงของสภาฐานอนดอนด้วยการนับเสียงของแต่ละสภาและเป็นต้นเหตุของการประท้วงต่อต้านจนลามเป็นการปฏิวัติไปนั้นหลุยส์16กลับเสนอให้เปลี่ยนแปลงมาแต่แรกเ
โดยการประชุมรวมเป็นสภาเดียวและนับเสียงจากสมาชิก1คนเท่ากับ1เสียงแต่ก็ยังเคยละครับคุณนางและมหาเถระไม่เห็นด้วยพระองค์ก็ถอยแต่ก็ใช้พระราชอำนาจเพิ่มจำนวนสมาชิกของสภาฐานันดรที่3อีกเท่าตัวทั้งๆที่สภานี้ก็มีสมาชิกมากกว่าอีก2สภาอยู่แล้วเมื่อสภาฐานันดรที่3ไม่ยอมรับประเพณีนับคะแนนเสียงแบบเดิมพากันเดินออกไปหาที่ประชุมในห้องโถงใหญ่ของแวร์ซายเครื่องหมายวงเล็บเปิดและมีสมาชิกจากสภาฐานันดรที่1และ2ตามไปด้วย114คนเครื่องหมายวงเล็บปิดลุยควรจะอยู่เฉยพอเป็นไปตามความประสงค์ของพระองค์แต่ต้นแล้วแต่ในวันรุ่งขึ้นกลับให้เจ้าหน้าที่ปิดห้องนั้นอ้างว่าพระองค์จะพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่3สภาทำให้สมาชิกสภาฐานันดรที่3ต้องพากันไปประชุมในโรงสนามเทนนิสและประกาศตั้งสภาแห่งชาติขึ้นผมคิดว่าความพยายามและล้มเหลวทั้งหมดเหล่านี้แสดงทั้งความอ่อนแอและความยะโสของหลุยส์16ไปพร้อมกันในด้านหนึ่งไม่กล้าใช้พระราชอำนาจเผชิญกับการต่อต้านของชนชั้นสูงและมหาเถระแต่ก็ยังถือว่าพระราชาย่อมมีอำนาจทำอะไรก็ได้ที่อยากทำฉะนั้นถึงจะปลดเสนาบดีนักปฏิรูปออกไปก็ตั้งคนใหม่ซึ่งมีแนวความคิดปฏิรูปเข้ามาแทนจนถึงที่สุดกลับตั้งคนที่ปลดไปแล้วกลับมาก็มีครั้นเสนาบดีเสนอแผนการปฏิรูปพระองค์ก็ไม่กล้าลงนามหรือในกรณีสภาฐานันดรไม่กล้าขัดใจชนชั้นสูงและมหาเถระด้วยการเปลี่ยนประเพณีการนับคะแนนเสียงแต่กลับเพิ่มสมาชิกให้แก่สภาฐานันดรที่3ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะถึงอย่างไรก็นับได้เพียง1เสียงอยู่ดีแต่มันเท่กว่าที่จะยอมเฉยๆนะครับความไม่กล้าของหลุยส์16นั้นเข้าใจได้ไม่ยากนะครับกษัตริย์ที่ไหนๆและสมัยไหนๆก็มีเครือข่ายทั้งนั้นและเครือข่ายคือกลุ่มคนที่สถาบันกษัตริย์มั่นใจและวางใจในความจงรักภักดีจะภักดีเพราะพ่อแม่สอนมาหรือภักดีเพราะได้ประโยชน์ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยสถานะและรายได้ของกลุ่มคนเหล่านี้ดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีสถาบันกษัตริย์แต่เครือข่ายของราชวงศ์บูบงนั้นแคบลงไปเรื่อยๆจนเหลือแต่คุณนางผู้ดีและมหาเถระแม้แต่เหล่ากระดุมพีที่เติบใหญ่ขึ้นก็ไม่ได้ถูกดึงมาเป็นเครือข่ายนอกจากคนที่ยอมเสียเงินมหาศาลซื้อสถานะและตำแหน่งดังนั้นในฐานะคนที่มีบุคลิกจืดสนิทอย่างหลุยส์16พระองค์ย่อมไม่สามารถเป็นศูนย์ของแรงโน้มถ่วงที่ดึงเครือข่ายเข้าหาหรือผูกเครือข่ายไว้อย่างเดียวแน่นเหมือนสมเด็จเทียดหรือหลุยส์14ได้หลุยส์16จึงไม่มีวิธีอื่นที่จะรักษาเครือข่ายนอกจากยอมจำนนตามความประสงค์ของเครือข่ายและเครือข่ายนี่แหละครับที่มีส่วนอย่างมากในการทำลายสถาบันกษัตริย์ฝรั่งเศสลงทั้งก่อนและหลังปฏิวัติรวมทั้งมีส่วนในการส่งหลุยส์16ขึ้นสู่ลานกิโยตินด้วยในขณะที่หลุยส์ใช้การยอมจำนนที่ผูกเครือข่ายไว้มาเรียงตัวแนทกลับกลายเป็นพลังให้ความภักดีของเครือข่ายต่อสถาบันกษัตริย์เหลือแต่ผลประโยชน์ล้วนๆพระราชินีทรงใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนเป็นที่ลือเรื่องทรงทำความบาดหมางให้แก่เครือข่ายสถาบันที่มีมาแต่เดิมหลดลงหมดแล้วสร้างเครือข่ายส่วนพระองค์ขึ้นอันล้วนแต่เป็นโกและกีทั้งนั้นทรงใช้ชีวิตในปาร์ตี้ที่ปารีสจนดึกดื่นเสมอจนเกิดข่าวลือว่าพระองค์มีชู้เครื่องหมายวงเล็บเปิดความจริงมีหรือไม่มีก็ไม่แน่ถึงไม่มีก็ดูจะวิดวิดอยู่เครื่องหมายวงเล็บปิดชีวิตสุดสวิงของพระราชินีดำเนินไปท่ามกลางความเหลื่อมล้ำอย่างหนักและในปลายรัชสมัยท่ามกลางความอดอยากยากแค้นของประชาชนด้วยเครื่องหมายวงเล็บเปิดเช่นในปี1788ฝรั่งเศสประสบภัยหนาวอย่างไม่เคยเจอมาก่อนและผลิตธัญพืชได้ไม่พอเครื่องหมายวงเล็บปิดพวกปูดีและกระดุมพีเรียกพระองค์ว่าลูติเชียนแปลซื่อๆคือหญิงออสเตรียแต่เพราะมีคำว่าเชียนจึงใช้เป็นสมญาค
คำนี้แปลว่าหมาตัวเมียและเหมือนบิชในภาษาอังกฤษมักใช้กันในความหมายว่าอีดอกเครื่องหมายวงเล็บเปิดในภายหลังพวกสาธารณรัฐนิยมเช่นโรเบสปีแอร์ก็มักเรียกพวกที่นิยมระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญว่ามูนาเชียนจากคำมูนาชีซึ่งแปลว่าสถาบันกษัตริย์ความหมายแฝงของมูนาเชียนจึงเป็นสุนัขรับใช้ของกษัตริย์เครื่องหมายวงเล็บปิดสตีเฟนคลาร์กยืนยันจากหลักฐานร่วมสมัยว่าจนแม้เมื่อเกิดปฏิวัติแล้วชาวฝรั่งเศสก็ยังนิยมชมชอบระบอบกษัตริย์อยู่เมื่อหลุยส์16เสด็จเข้าปารีสหลังจากทำลายคุกบาสเตียนพระองค์ได้รับการต้อนรับจากประชาชนส่วนใหญ่ของชาวปารีสด้วยการโห่ร้องถวายพระพรว่าวีฟเลอวัวอย่างกึกก้องแม้มีการยิงปืนจนผู้ตามเสด็จบาดเจ็บบางคนซึ่งไม่แน่ว่าเป็นการลอบทำลายหรืออุบัติเหตุพระองค์ได้รับการต้อนรับจากสภาเมืองปารีสในฐานะกษัตริย์ในวันที่17กรกฎาคม1789เมื่อเสด็จมาถึงที่ว่าการเมืองจนถึง1790เมื่อมีการฉลองวันบาสตีนที่ปารีสในวันที่14กรกฎาคมลุยก็ได้รับเชิญให้เสด็จมาเป็นประธานหรือแม้แต่เมื่อชาวปารีสเครื่องหมายวงเล็บเปิดส่วนใหญ่เป็นแม่ค้าในตลาดเครื่องหมายวงเล็บปิดพากันเดินขบวนมาแหวซ้ายเพื่อขอเข้าเฝ้าและในที่สุดก็บังคับให้พระองค์และครอบครัวต้องเสด็จไปอยู่ปารีสในวันที่5ถึง6ตุลาคม1789จุดมุ่งหมายเดิมของการเดินขบวนครั้งนั้นในทัศนะของคลาร์กก็คือเพื่อขออาหารตามประเพณีเดิมในฝรั่งเศสเพราะกษัตริย์มักมียุ้งฉางสำรองธัญพืชไว้แจกจ่ายประชาชนที่อดอยากแล้วเหตุใดพระองค์จึงต้องเสด็จขึ้นสู่ลานกิโยตินในที่สุดคลาร์กยกเหตุผลให้แก่การเมืองภายในคือการแย่งอำนาจกันระหว่างนักการเมืองสายประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขกับสายสาธารณรัฐในขณะที่สายสาธารณรัฐไม่อาจหากำลังสนับสนุนจากกองทัพหรือองค์กรอื่นที่มีมาแต่เดิมในฝรั่งเศสได้จึงต้องหันมาเล่นการเมืองกระแสรุนแรงสุดโต่งตอบรับกับอารมณ์ของชาวปารีสที่กำลังเดือดร้อนจากเศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนักจึงช่วงชิงอำนาจด้วยข้อเสนอถอนรากถอนโคนอย่างสุดโต่งจนในที่สุดก็จัดการสอบสวนความผิดของหลุยส์16ในสภาและตัดสินประหารด้วยกิโยตีนเครื่องหมายวงเล็บเปิดผมขอออกนอกทางตรงนี้นิดนึงว่าที่จริงกิโยตีนเป็นเครื่องประหารที่ถูกคิดค้นด้วยความเมตตาต่อผู้ถูกประหารในสังคมโบราณรวมทั้งฝรั่งเศสก่อนปฏิวัติด้วยนั้นการประหารชีวิตด้วยนักโทษประกอบด้วยทรมานบวกประหารบวกสยดสยองในฝรั่งเศสมีโทษประหารบางชนิดที่ใช้มา4ตัวแยกร่างของผู้ถูกประหารเป็น4ชิ้นหลังจากทรมานมาแล้วกิโยตินถูกคิดขึ้นเพื่อตัดการทรมานและสยดสยองออกไปเขาลือกันด้วยว่าสภาแห่งชาติเคยเสนอแบบจำลองกิโยตินมาขอคำปรึกษาจากหลุยส์16ลุยเสนอแนะว่าใบมีดควรทำเฉียงเพื่อเวลาตกลงมาตัดคอจะได้เฉือนไปได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกเจ็บสมเป็นคำแนะนำของนักล่าสัตว์ถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงลุยก็ได้ประโยชน์จากคำปรึกษาของพระองค์ด้วยจะเป็นเพราะทรงดิ้นรนหรือความตื่นเต้นของเพชฌฆาตก็ตามเมื่อนำตัวลุยขึ้นนอนพาดเพื่อรอรับใบมีดของกิโยตินพศมาอยู่ในจุดที่จะรองรับใบมีดได้ตรงฉะนั้นใบมีดจึงเฉือนเอาส่วนหนึ่งของพระพักไปด้วยแต่ก็เสด็จสวรรคตได้ทันทีไม่ต่างจากนักโทษคนอื่นเครื่องหมายวงเล็บปิดแต่ในความเป็นจริงคงมีปัจจัยที่ซับซ้อนกว่านี้มากและหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือหลุยได้กลายเป็นส่วนที่โดดเด่นมากของภัยคุกคามต่อฝรั่งเศสหรือต่อการปฏิวัติเช่นพยายามหนีออกนอกประเทศในมิถุนายน1791โดยมีกองทัพออสเตรียรอรับอยู่ชายแดนแต่ไม่สำเร็จและยิ่งไปกว่านั้นคือการกระทำของกลุ่มชนชั้นสูงและมหาเถระซึ่งเสียประโยชน์ในไปจากการปฏิวัติคนพวกนี้หันกลับมาแสดงความจงรักภักดีอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูกับสถาบันกษัตริย์
ทางที่ก่อนการปฏิวัติต่างทำตัวเป็นอุปสรรคขัดขวางการปฏิรูปที่จะช่วยสร้างความมั่นคงแก่สถาบันอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูเหมือนกันเช่นมาเยี่ยมหลุยส์ที่พระราชวังตุลเลอรีอันเป็นที่ประทับของหลุยส์ในปารีสแต่แต่งชุดขาวซึ่งเป็นสีประจำราชวงศ์ซ้ำบางคนยังติดเข็มกลัดดอกลิลี่ซึ่งเป็นตราประจำราชวงศ์บูบงมาด้วยทั้งที่ใครๆแม้แต่หลุยเองก็ยังยอมติดเข็มกลัดไตรลงเครื่องหมายวงเล็บเปิดแทนเสรีภาพเสมอภาพและพระดอนภาพเครื่องหมายวงเล็บปิดส่วนที่หนีออกไปต่างประเทศแล้วก็เขียนจดหมายแสดงความจงรักภักดีและข่มขู่คุกคามคณะบริหารของการปฏิวัติว่าจะรวบรวมกองทัพมาช่วยเครื่องหมายวงเล็บเปิดซึ่งก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจดหมายเหล่านั้นต้องถูกเปิดอ่านแน่เครื่องหมายวงเล็บปิดทั้งนี้ยังไม่พูดถึงราชวงศ์ออสเตรียร่วมกับอนุชาของหลุยส์ได้จัดกองทัพขึ้นจริงแต่ไปไม่ถึงไหนพอไม่มีฝีมือจะรบชนะกองทัพประชาชนของฝรั่งเศสได้การแสดงความจงรักภักดีเหล่านี้ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูผลประโยชน์และอภิสิทธิ์ของตนกลับคืนมาแต่ไม่มีทางจะทำอะไรได้ดีไปกว่าการใช้สถาบันกษัตริย์เป็นเครื่องมือต่อรองเครื่องหมายวงเล็บเปิดได้ก็ดีไม่ได้ก็เป็นกรรมของหลุยเครื่องหมายวงเล็บปิดดังนั้นความจงรักภักดีเหล่านี้จึงมีราคาต้องจ่ายซึ่งหลุยเองไม่มีทางจะจ่ายได้นอกจากพระชนชีพของพระองค์เอง